ที่นี่รายการประชาชน 3.0 วันนี้เสนอตอนค้ามนุษย์ปัญหาการค้ามนุษย์กลับเข้ามาเป็นที่สนใจในสังคมไทยอีกครั้งครับหลังจากที่รัฐบาลนี้พยายามอย่างยิ่งนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นได้จัดทำรายงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรายงานการอะไรนะคือเรียกรายงานการสถานการณ์การค้ามนุษย์แหละนะครับ anti trafficking นะทีนี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าประเทศไทยเรานี้ก็ถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าเทียร์3เทียร์3นี่เป็นระดับที่เรียกว่าแย่แล้วนะครับหมายความว่าไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าจะต้องเตือนกันว่าถ้าถลำไปกว่านี้หรือไม่แก้ไขไปกว่านี้นั้นรัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องมีมาตรการตอบโต้ทางการค้าแล้วก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้าการส่งออกอะไรเงี้ยหลังจากที่ต้นปีที่ผ่านมา EU ก็ได้ยกเลิกสิทธิพิเศษทางศุลกากรนะครับหรือ GSP กว่า 6,000 กว่ารายการนะเจ๊งกระโบะเลยนะครับหมายความว่าอย่างเช่นพวกสินค้าอย่างวันก่อนผมไปคุยกับพวกที่เขาทำพวกกล้วยไม้อย่างเงี้ยสงสัยไหมทำไมอยู่ดีๆคุณประยุทธ์จะต้องจัดตลาดกล้วยไม้อยู่ข้างคลองพดุงกรุงเกษมเหตุผลเพราะว่าไอ้กล้วยไม้เนี่ยมันถูกส่งออกไปที่ EU เนี่ยจำนวนมากและถ้าเมื่อไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางศุลกากรก็จะทำให้การส่งออกนี่ยุ่งยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดกล้วยไม้ตอนนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วมันก็เป็นตลาดใหญ่มากๆมันก็เรียกว่าพัวพันกันเลยนะครับตลาดโลกก็มีปัญหาแบบนึงเศรษฐกิจโลกก็ตกต่ำลงนะครับหดตัวลงเจอนโยบายนะครับเจอมาตรการต่างๆทางนโยบายระหว่างประเทศที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะ EU ก็โดนไป 6,000 กว่ารายการนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่อง GSP เนี่ยถ้าให้ความเป็นธรรมแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารของประเทศของรัฐบาลนี้นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ประเทศไทยนั้นได้พัฒนานะครับเศรษฐกิจเติบโตจนถึงจุดที่เราผ่านพ้นเส้นความยากจนเมื่อเราเดินทางผ่านพ้นเส้นความยากจนปุ๊บเนี่ยนโยบายหรือนโยบายทางนโยบายในการสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนานั้นเขาก็ลดระดับความช่วยเหลือลงคือปกติเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายภาษีนำเข้านำเข้าอะไรเงี้ยนะมันก็จะมีพิกัดตามมาตรฐานทั่วไปคนอื่นประเทศพัฒนาแล้วก็ส่งได้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีแต้มต่อการที่มี GSP ให้เป็นการให้แต้มต่อกับประเทศเล็กๆที่กำลังพัฒนาตัวเองทีนี้เราก็เป็นประเทศที่พัฒนาต่อเนื่องกันมาหลายปีจนผ่านพ้นเส้นความยากจนดังนั้นนโยบายของ EU นั้นหรือสหภาพยุโรปนั้นเขาก็ตัดความช่วยเหลือพิเศษนี้ให้เราแข่งขันเหมือนกับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆหรือประเทศที่มีรายได้ปานกลางแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาทำให้ 6,000 กว่ารายการของเรานั้นก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับการทำธุรกิจนักธุรกิจเขาก็ต้องดิ้นรนกันว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยายามลดต้นทุนนะเพิ่มก็เลยนะเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะส่งสินค้าไปแข่งขันนะในราคาที่เรียกว่าอะไรในราคาที่สูงขึ้นหรืออาจจะต้องย้ายฐานการผลิตอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีผู้ลงทุนนะครับนักลงทุนจากต่างประเทศหรือแม้แต่นักลงทุนไทยนักลงทุนไทยเองเนี่ยก็เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านที่ยังได้รับสิทธิ GSP แล้วก็มีต้นทุนในการประกอบการที่ถูกกว่าเช่นต้นทุนด้านที่ดินต้นทุนทางด้านแรงงานกลับมาประเด็นเรื่องค้ามนุษย์นะครับประเด็นค้ามนุษย์ก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยนั้นเนี่ยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สินค้าทะเลครับว่ากันตามตรงแล้วเวลาเราพูดถึงการค้ามนุษย์เนี่ยเมื่อก่อนนี้อาจจะนึกถึงการค้ามนุษย์ประเภทอะไรฮะค้าผู้หญิงใช่ไหมสมัยก่อนนี่โอ้โหภาพพวกนี้มันชัดมากคือต้องยอมรับเรื่องหนึ่งว่าเรามีภาพแบบนี้ในสังคมไทยธุรกิจสีเทานะครับเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการทางเพศไม่ว่าจะเป็นการประกอบการในประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าอะไรสมัยก่อนก็เรียกว่าซ่องเลยนะครับซ่องโรงน้ำชาอาบอบนวดหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็ไปคาราโอเกะมีพิตตี้มีนวดแบบอะไรนวดเฉพาะจุดอะไรเงี้ยมันก็ออกมาในแนวแบบนี้เป็นธุรกิจสีเทาๆนะครับแล้วก็แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยการค้าผู้หญิงเนี่ยมันมีลักษณะที่เรียกว่าการบังคับมีคำว่าตกเขียวนะครับสาวๆในบางพื้นที่บางภูมิภาคของประเทศไทยเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนั้น
ก็เกิดภาวะเรียกว่าตกเขียวเด็กเรียนหนังสือจบป.6ปุ๊บก็มีคนไปจองตัวบอกพอเรียนจบเสร็จปุ๊บก็ให้มาทำงานในสถานประกอบการเหล่านี้มีนายทุนนะครับไปติดต่อพ่อแม่เด็กนะครับแล้วก็เอาเงินไปให้ก่อนเด็กมาทำงานก็มาถอนทุนคืนนะครับถอนทุนคืนแล้วก็เพิ่มดอกเบี้ยกันหลังจากนั้นก็พอมีรายได้เสร็จก็จัดส่งงบเงินทองไปดูแลพ่อแม่ครอบครัวในชนบทจริงๆเรื่องเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศก็เป็นเรื่องที่มีความสลับซับซ้อนมากนะครับในสังคมต่างๆเนี่ยก็เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วบริการทางหญิงบริการทางเพศเนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพเก่าแก่นะครับมองด้านหนึ่งก็เป็นอาชีพนะครับมองด้านหนึ่งก็เป็นการค้ามนุษย์แต่ในบางประเทศเนี่ยการค้าบริการทางเพศเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะครับแต่นี้มันมีช่องที่เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันคาบเกี่ยวกันระหว่างแบ่งการแบ่งกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าการค้ามนุษย์กับสิ่งที่เรียกว่าอาชีพบางแนวคิดนะครับบางแนวคิดก็มองว่าการที่คนใช้เรือนร่างของตัวเองในการที่จะให้บริการและเป็นการให้บริการโดยสมัครใจนั้นเนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการค้ามนุษย์แล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าเป็นอาชีพด้วยวิธีคิดแบบนี้ก็มีอยู่ในสายคิดแบบนึงนะครับอีกสายคิดแบบหนึ่งก็มองว่าในบางประเทศนั้นเนี่ยบุคคลที่มาทำหน้าที่เป็นคนขายบริการเนี่ยเขาไม่มีความเต็มใจยังเด็กเนี่ยเขาไม่อยู่ในภาวะเต็มใจถึงแม้จะบอกว่าเนี่ยเต็มใจเพราะว่าอยากจะหาเงินทองให้พ่อแม่แต่นั่นเป็นการที่มันปิดตัวเรื่องนะครับแล้วก็มันมีเหตุผลในประเด็นเรื่องว่าในเรื่องของเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆดังๆที่อย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับเกาหลีอย่างเงี้ยสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับที่ตอนนี้แทบมันปัญหาเหล่านี้มันคลี่คลายไปหมดแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนในช่วงที่มันหลังสงครามโลกหรือช่วงที่มีวิกฤตการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับประเทศเหล่านี้ก็เต็มไปด้วยผู้หญิงที่ค้าบริการเหมือนแม้แต่เกาหลีเหนือตอนนี้นะครับพวกที่อยากจะหนีลี้ภัยมาต่างประเทศนี่ก็ถูกนำมาค้าบริการบางคนก็ต้องหนีนะต้องการไปหาประเทศอื่นที่ดีกว่าแต่ว่าบางทีก็ต้องหารายได้หรือบางทีก็ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานในกิจการในลักษณะนี้แต่ว่าเมืองไทยก็คลี่คลายกันมาเยอะนะครับไอ้ประเภทว่าบังคับเด็กๆนะครับหรือบังคับผู้หญิงให้มาขายบริการในประเทศเนี่ยอันนี้น้อยลงมากแล้วนะครับอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างแต่ว่าน้อยลงมากนะครับมีเรื่องที่กลายเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนกว่านั้นก็คือมีการนำเข้าแรงงานจากนำเข้าผู้หญิงนะครับจากต่างประเทศนะครับเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนเพราะว่าค่านิยมต่างๆของผู้หญิงไทยหรือสังคมไทยเริ่มเปลี่ยนในลักษณะนี้นะครับไอ้การจะมาบังคับกันอะไรเงี้ยมันไม่มีละนะครับแต่ว่าลักษณะของการสมัครใจนี้ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะการสมัครใจมันก็จะไม่เข้าข่ายนะครับในการค้ามนุษย์ถ้าการเข้าข่ายการค้ามนุษย์มันจะต้องมีองค์ประกอบว่าในเรื่องของการนำพาใช่ไหมครับมีการบังคับขู่เข็นนะครับแล้วก็เอาประโยชน์ทีนี้ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่เลยที่รายงานการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับก็พุ่งตรงมาที่ปัญหาว่าในเรื่องของกิจการประมงคือเมื่อก่อนนี่เวลาเราฟังเพลงพงเทพใช่ไหมมันก็จะมีเพลงอะไรนะตังเกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมเล่าแบ็กกราวนิดหน่อยนิดนึงก่อนนะครับเกี่ยวกับรากของปัญหาหรือสถานการณ์ก่อนที่มันจะพัฒนาการมาถึงจุดนี้มันคืออะไรประมงไทยสมัยก่อนเนี่ยประมงในทะเลเนี่ยมันเป็นประมงเรียกว่าประมงชายฝั่งครับระดับชายฝั่งนี่ก็ประมาณสัก 3-5 กิโลเมตรนะครับระดับนี้เนี่ยเรียกว่าชาวพื้นคนที่เป็นคนพื้นเมืองนะครับหรือประมงพื้นเมืองเขาก็ไปจับปลากันนะทีนี้เนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่ที่จับปลาได้ดีใช่ไหมครับมีปลามีทรัพยากรเต็มที่เลยแล้วประกอบกับประเทศเราก็พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าขายการส่งออกเราก็เติบโตนะครับทีนี้กองเรือประมงเราเนี่ยก็ขยายตัวมีการจับปลาในรูปแบบต่างๆมีการพัฒนาเครื่องมือนะครับมันก็เริ่มต้นอย่างที่เรียกว่าเรืออวนลากนะครับเรืออวนลากเนี่ยก็เป็นลักษณะการจับปลาโดยการใช้เรือ2ลำนะครับใช้เรือ2ลำแล้วก็มีอวนนะครับลากไปกับพื้นเลยนะครับแล้วก็จับปลาเรือแต่ละลำห่างกันนี่บางทีมันเป็นกิโลนะครับแล้วก็กว้านนะครับกว้านเลยนะครับกว้านเอาปลาที่อยู่ในรัศมีที่อวนเนี่ยขึงไว้ระหว่างเรือแต่ละลำการจับปลาอวนลากเนี่ยนะครับก็ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมากเพราะว่า
มันลงไปจับข้างล่างเลยใช่ไหมครับลงไปจับข้างล่างเลยนะหมายก็ว่าเวลามันลากเนี่ยมันก็ไปลากทำให้พวกพืชที่เป็นพืชอาหารของปลาเนี่ยนะครับหรือวงจรชีวิตในระบบนิเวศเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะอันนี้มันก็มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะรวมถึงการจับปลาในสมัยก่อนในการจับปลามันไม่มีการระบุนะครับว่าฤดูการวางไข่อะไรทำนองนี้นะหรือความถี่ของอวนในการจับปลาสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลกระทบนะครับก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์นะของอ่าวไทยนี่ก็ลดน้อยลงกองเรือเราก็ไปจับปลาไกลเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันเราก็เติบโตนะครับมีออเดอร์เข้ามาสั่งซื้อปลานะครับเราก็มีแรงงานนะครับสมัยก่อนแรงงานนี่อย่างที่เรือตังเกอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนอีสานคนอีสานนี่ก็เป็นแรงงานหลักเลยนะครับสมัยก่อนเพราะจริงๆอีสานนี่เป็นเค้าเรียกอะไรนะเป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับถ้าจะเทียบกับภูมิภาคต่างๆแล้วอีสานเป็นพื้นที่ที่มีประชากรส่วนใหญ่นะแต่ว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศนะครับหมายความว่าฝนเวลาจะทำการเกษตรเนี่ยก็ทำได้เฉพาะหน้าฝนความแห้งแล้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ก็มีความจำกัดก็ทำให้แรงงานอีสานจะต้องเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆเพื่อไปค้าแรงงานส่วนหนึ่งก็เข้ามาในเมืองนะครับเป็นคนงานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปอยู่ในกิจการประมงบางส่วนก็ไปกรีดยางบางส่วนก็ไปต่างประเทศเลยซาอุดรอะไรที่เขาว่ากันนะเป็นเพลงเล่าสู่กันฟังเป็นนักรบแรงงานนะครับเพื่อที่จะดิ้นรนเพื่อจะเอาชีวิตให้รอดแล้วก็นำรายได้นั้นมาเจือจุนครอบครัวที่อยู่ในชนบททีนี้ประมงนี่นะครับเรือประมงเนี่ยก็ขยายนะครับต่อออกไปเรื่อยๆจับปลาออกไปไกลเลยก็ค่อยๆไกลไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนนี่เวลาเราได้ยินว่าคนเรือไทยกองเรือไทยนะครับไปจับปลาต่างประเทศนี่เราก็จะนึกถึงอยู่แค่มาเลเซียใช่ไหมครับใกล้ๆหน่อยฮะหรือแม่งก็ไปแอบจับปลาอยู่แถวพม่าเวียดนามได้ยินบ่อยมากเลยพม่ากับเวียดนามเนี่ยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์โอ้โหถูกจับเรือประมงถูกเรียกค่าไถ่กันอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ไปจับปลาเขานะครับแต่ว่าไอ้นั่นก็เป็นการเข้าไปจับปลาที่ผิดกฎหมายนะครับคือในหน้าน้ำเนี่ยมันก็จะมีรัศมีตามกฎหมายที่เขาถือว่าอยู่ในเขตหน้าน้ำของเขาแต่ว่าในทะเลบางส่วนก็เป็นหน้าน้ำสากลไอ้นั้นจะไปจับอะไรก็ไปว่ากันได้แต่ว่าปลาเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มันก็อาจจะอยู่บริเวณที่มันใกล้ๆฝั่งหน่อยเพราะว่าฝั่งเนี่ยมันก็จะมีพวกสารอาหารใช่ไหมครับที่มันผลิตออกมาจากบนฝั่งนะครับดังนั้นวงจรชีวิตของมันเนี่ยมันก็ปลามันก็จะชุมหน่อยตรงไหนมีเกาะตรงนั้นก็มีปลาชุมนะครับงั้นพอเอาไปจับไปเรื่อยๆเอาไปไกลเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงนึงนะครับเมื่อปีประมาณสัก2520กว่าหรือไงเนี่ยประมาณสัก27หรือ31ผมขออภัยนะผมจำไม่ได้พายุเกนะครับพายุเกเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับโอเคเราอาจจะได้ยินว่าโอเคเกิดเหตุการณ์โคลนถล่มอะไรเงี้ยนะโอ้โหคนตายเลยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยในทะเลก็เกิดเหตุการณ์นะครับเรือประมงไทยจำนวนมากถูกพายุเกนะครับถล่มจนทำให้เกิดมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลายร้อยคนบางส่วนก็อาจจะบอกว่าเป็นพันคนนะครับแปลว่ามีคนอีสานที่เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นั้นเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับก็ทำให้หลังจากเหตุการณ์พายุเกนี่ก็ทำให้คนอีสานนั้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่อยากจะไปทำงานบนเรืออีกต่อไปเพราะว่าโอ้โหที่บ้านนอกนี่ที่อีสานนี่จัดงานศพบ้านไหนก็จัดงานศพครับไปบ้านไหนก็เต็มไปด้วยงานศพตอนนั้นเรียกว่ามันคือแต่ว่าไปตายเอาต่างประเทศด้วยนะครับไปตายเอาแถวบังกลาเทศแถวอินเดียแถวนั้นไปหลบแต่ก็ไม่พ้นนะครับพายุก็มาทีนี้เมื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับค่านิยมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำเรือทำงานบนเรือประมงเปลี่ยนคนอีสานเริ่มไม่ไปทำละนะครับแต่ว่ากิจการประมงการส่งออกสินค้าทะเลนั้นเติบโตมากปัจจุบันนั้นเนี่ยเราส่งออกสินค้าทะเลเนี่ยกว่า200,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเราเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าทะเลรายใหญ่ของโลกเลยทีเดียวและก็มีมูลค่ามหาศาลมีผลต่อ GDP ทำให้เกิดห่วงโซ่ของกิจการหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยเติบโตพวกห้องเย็นส่งออกโอ้มีคนมีงานมีการทำเยอะไปหมดนะครับทีนี้คนอีสานไม่เข้าไปทำงานลดปริมาณคนเข้าไปทำงานในเรือประมง
แต่ว่าออเดอร์จากต่างประเทศยังมีอยู่ทีนี้จะทำยังไงครับกองเรือก็กองตั้งไว้สักใหญ่โตนะครับออเดอร์ก็มีแต่ว่าคนงานไม่มีโดยจุดนี้เองเนี่ยก็เริ่มมีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานบนเรือนะครับเข้ามาทำงานบนเรือทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการไปจับปลานอกทะเลนอกน่านน้ำนี่นะครับเวลาไปจับปลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าออกไปเหมือนพวกเรือประมงชายฝั่งนะครับเวลาไปจับปลาเนี่ยเวลาเขาออกไปปุ๊บเนี่ยออกไปยาวเลยแทบไม่กลับนะครับบางคนบอกเอาเป็นไปได้เหรอแล้วน้ำมันหมดทำยังไงแล้วไม่ต้องมากินต้องใช้เหลือเวลาจับปลาเสร็จเต็มแล้วจะทำยังไงเวลาเขาจับปลาจริงๆเนี่ยเวลาเรือจับปลาก็จับปลานะครับเมื่อจับปลาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรืออีกลำหนึ่งไปรับปลาที่จับได้นั้นเขาเรียกว่าเรือทัวร์นะครับก็จะไปรับปลานั้นเอาน้ำแข็งไปนะครับแต่เมืองไทยนี่แปลกมากเลยเรายังใช้น้ำแข็งอยู่ในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเวลาก็จับปลาได้ก็ใช้พวกไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเหลวเนี่ยครับยิงเข้าไปนะครับแล้วก็คือปัญหาคืออย่างนี้คือเมืองไอสินค้าประมงไทยมันก็มีปัญหาไม่รู้จะยังไงนะครับบางทีก็มีปัญหาเรื่องก็เลยอะไรพวกสารฟอร์มาลีนใช่ไหมครับอันนี้เป็นประเด็นทางเทคนิคนิดหน่อยนะเล่าสู่กันเป็นเกล็ดไปได้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแต่ว่าตัวปัญหาจริงๆก็คือว่าเรือเมื่อออกไปจับปลาปุ๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่จะกลับเข้าฝั่งเนี่ยจะน้อยลงนะแล้วโดยเพราะว่ามีเรือทัวร์ไปถอนเอาเรือเอาปลาที่จับได้กลับมาที่ฝั่งคนงานที่อยู่บนเรือนั้นก็จะต้องทำงานต่อเนื่องอยู่บนเรือเป็นปีๆแล้วครับคนพวกนี้พอลงมาโดนแผ่นดินเขาเรียกเมาบกเลยนะครับยืนไม่อยู่นะครับเมาบกแล้วลองดูวิถีชีวิตบนเรือประมงบนเรือประมงเนี่ยมันออกไปปุ๊บเนี่ยมันไม่มีใครนะครับซ้ายก็ทะเลขวาก็ทะเลมองไปทางไหนก็ไม่มีอะไรดังนั้นเนี่ยวัฒนธรรมบนเรือประมงเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันมีการพูดถึงเรียกว่ากฎบนเรือเรือประมงนี้ไม่มีกฎหมายนะครับบนเรือไม่มีกฎหมายแต่จริงๆแล้วมันมีกฎหมายนะครับแต่มันบังคับใช้ไม่ได้มันไม่มีตำรวจมันไม่มีคนรับรู้มันมีแค่คนบนเรือเท่านั้นน่ะที่รับรู้ดังนั้นเนี่ยมันก็มีการเล่าลือกันว่าบนเรือประมงนั้นเนี่ยกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือใต้กงนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญที่สุดบนเรือนะครับแล้วก็เป็นเรื่องรู้กันนะครับใต้กงทุกคนก็จะมีปืนอยู่บนเรือนะครับคนที่2ที่มีความสำคัญมากบนเรือประมงก็คือช่างยนต์คนที่จะคอยคุมเครื่องนะครับว่าสามารถที่จะเวลาติดขัดอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องดูแลเครื่องเป็นอย่างดีและการดูแลเครื่องนี้ไม่ใช่ดูแลเพียงแค่ให้มันทำงานได้นะครับแต่ว่าจะต้องระมัดระวังไม่ให้คนงานบนเรือประมงนั้นเข้าไปยึดเครื่องเรือหลายปีมาแล้วเรามีข่าวนะครับลงหน้าหนังสือพิมพ์นะครับโอ้โหเรียกว่าพาดหัวข่าวครั้งแล้วครั้งเล่าผมนั่งติดตามข่าวสารนี้ด้วยความสนใจว่าปรากฏการณ์นี้มันมาได้ยังไงมันมักจะมีรายงานข่าวมาช่วงใดราหนึ่งใช่ไหมครับที่มาบอกว่าแรงงานลูกเรือชาวพม่าโหดจับใต้ขนจับใต้ขงฆ่าแล้วโยนทิ้งน้ำยึดเรือนะก็มีข่าวแบบนี้ขึ้นคำถามก็คือว่าทำไมลูกเรือถึงอยากจะยึดเรือเขาอยากจะปล้นเรือไปขายหรือว่าจะขโมยปลาไปขายแต่ว่าเราไม่ในข่าวเองเนี่ยหรือสังคมไทยเวลาเราเล่าอธิบายปรากฏการข่าวหรือเหตุการณ์ต่างๆนั้นเราไม่ค่อยได้อธิบายสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของปรากฏการเหล่านั้นปัญหาก็คือว่ามันเกิดความขัดแย้งกันบนเรือประมงครับระหว่างคนที่เป็นใต้กงนะครับกับลูกเรือเพราะว่ามีความขัดแย้งกันเพราะว่าการทำงานหนักเนี่ยบนเรือนี่ถือว่าทำงานหนักมากนะครับเป็นการทำงานหนักมากนะแล้วมันทำงานแบบอยู่บนความเสี่ยงมันเวลาพักผ่อนหรือการเอนเตอร์เทนอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเครียดและอาจจะมีการใช้อำนาจกันอยู่บนเรือประมงลูกเรือประมงถ้าหากถูกเห็นว่าโอ้ดูซิใต้กงนะครับมีการใช้อำนาจกับด้วยความไม่เป็นธรรมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็มีข่าวเรื่องว่าโอ้โหใต้กงนี่เรียกว่าคนงานคนไหนนี่มันก็มีเรื่องเล่าลือนะครับไม่ถึงขนาดเล่าลือจริงคือเคยสัมภาษณ์คนที่ไปลงเรือเลยนะครับก็มีปัญหาว่าเวลาคนงานที่
มีความขัดแย้งกันในนั้นเนี่ยถ้าเกิดความขัดแย้งกันปุ๊บเนี่ยเขาก็ถีบลงเรือเลยนะครับหรือก็ยิงทิ้งลงเรือมันมีเรื่องเล่าแบบนี้แต่ผมไม่ได้แปลว่าทุกลำเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์แบบมันก็มีเรื่องแบบนี้บนเรือแล้วก็มันไม่มีคนสนใจมันก็เกิดปัญหาว่าเมื่อมีความขัดแย้งกันบนเรือปุ๊บนะครับพวกคนงานก็ทำการยึดเรือและเมื่อยึดเรือเสร็จปุ๊บเนี่ยความขัดแย้งนั้นเขาอาจจะคิดอะไรไม่มากแต่ว่าคนงานก็ขับเรือไม่เป็นไม่รู้จะเอาเรือไปยังไงต่อนะครับไม่รู้เข็มทิศไปซ้ายไปขวาทักษะเหล่านี้เนี่ยคนเรือคนงานไม่สามารถที่จะควบคุมเรือออกไปได้แล้วเวลาเรือเขาออกไปเนี่ยเวลาไปจับเรือเนี่ยจับปลากันเนี่ยนะครับเรือแต่ละลำที่ออกไปเนี่ยเขาจะมีวิทยุสื่อสารนะครับเป็นวิทยุที่สามารถสื่อสารกันได้ไกลมากเลยนะครับเป็นร้อยกิโลเลยนะครับเพราะว่าในทะเลนี่มันไม่มีอะไรกีดขวางใช่ไหมครับขึ้นความถี่ที่เขาใช้กันแล้วเวลาเขาออกไปเนี่ยเขาออกไปเป็นกองเรือครับเวลาเราเห็นเรือลำหนึ่งเนี่ยระบบวิทยุสื่อสารของเขานี่นะครับเขาจะมีการเช็คไลน์กันนะครับว่ามีการรายงานเขาก็จะคุยกันนะครับดังนั้นถ้าอยู่ดีๆเรือลำหนึ่งหยุดการสนทนานะครับหยุดการสนทนาไม่มีคนรายงานว่าตอนนี้เป็นยังไงมันก็จะเป็นตัวที่ฟ้องไปถึงกลุ่มกองเรือคนอื่นว่าเรือลำนี้มีปัญหาแล้วถ้าเรือลำนี้มีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาจะช่วยกันเขาก็จะตามมาติดตามก็เกิดโอ้โหเรียกว่าเป็นโศกนาฏกรรมเรียกว่ามีฆาตกรรมกันบนเรือยึดเรือเสร็จอีกฝ่ายหนึ่งก็เข้ามายึดเรือได้ก็เกิดการต่อสู้กันนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับในเบื้องหลังปัญหาเรื่องการกิจการประมงกว่า 200,000 ล้านเดี๋ยวเบรกที่2เรามาคุยกันต่อว่ามันนำไปสู่การค้ามนุษย์และลักษณะของปัญหาเหล่านี้จะแก้ปัญหาอย่างไรครับสักครู่ครับกลับมาช่วงที่2ครับของรายการประชาชน 3.0 ครับวันนี้เราพูดเรื่องปัญหาการค้ามนุษย์นะครับนี่ก็เป็นประเด็นทั้งตัวคุณประยุทธ์ก็พูดเรื่องนี้นะครับมีนักข่าวไปจัดทำรายงานนะครับกรณีเรื่องคนไทยที่ถูกจับอยู่เป็นหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็มีสุสานเรียกว่าสุสานพวกเรือหลายสัญชาตินะครับก็เรียกว่ากลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วก็มีปัญหาว่าในเรื่องว่าวิธีการจะรายงานนะครับสถานการณ์ปัญหานั้นเป็นยังไงผมขออนุญาตเล่าถึงตัวสิ่งที่เรียกว่าที่มาของปัญหานะครับแล้วก็จะมีการมีข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับการจัดการปัญหานี้ว่าจะจัดการยังไงแต่แน่นอนครับปัญหานี้เราปิดหูปิดตากันมานานแล้วหมายความว่าปัญหานี้มันได้สะสมกันมาหลายรัฐบาลแล้วครับแล้วก็มาถึงจุดที่เรียกว่าฝีแตกแหละนะครับวันนี้ถือว่าฝีแตกแล้วนะครับแล้วถ้าเรานิ่งเฉยกับมันนะครับปฏิกิริยาของชาวโลกนะครับต่อสถานการณ์ในประเทศไทยนั้นจะรุนแรงมากนะครับเราอาจจะคิดเพียงแค่ว่ารัฐบาลกูว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะทำการตอบโต้ไม่ซื้อสินค้าไทยแต่มันจะไม่จบแค่นั้นนะครับจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับในการที่เขาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะบอยคอตคือเขาใช้การบริโภคเนี่ยในการที่จะแสดงออกทางการเมืองหมายความว่าถ้าหากเขาไม่ชอบสินค้าของบริษัทนี้เนื่องจากว่ามีการกีดกันทางเพศสมมุตินะครับมันเคยมีนะครับมันมีพวกเหยียดเพศนะครับในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะครับมีการปฏิเสธคนเพศที่3นะครับเข้าทำงานโอ้โหมันก็มีการรณรงค์เลยจัดแคมเปญหน้าไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเลยนะครับแล้วก็ทำแฟชม็อบทำรณรงค์กันเรียกว่าคนไม่ยอมไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้านั้นเลยหรือมันเคยมีบริษัทรองเท้าชื่อดังมากระดับโลกนะครับไปมีปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กในประเทศเวียดนามสินค้านั้นถูกบอยคอตเลยนะครับมีการรณรงค์ว่าจะไม่ซื้อสินค้าอันนี้เรียกว่าประเทศนั้นสินค้าบริษัทนั้นจะต้องมีการออกมาขอโทษแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยุคหลังๆนี่ยิ่งเราได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคำว่า CSR ใช่ไหมครับเป็นการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่างๆนะหมายความว่าเขาก็ต้องดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องมนุษย์นะการค้ามนุษย์การค้าเด็กหรืออะไรนะหรือเหยียดเพศแต่ว่าหรือแม้แต่การเรื่องสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบด้านต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันสำคัญมากเลยนะแล้วมันกลายเป็นมาตรฐานสากลคือคนไทยเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นมาตรฐานไทยๆเนี่ยโอเคถ้ากินเรากินเราใช้เราอยู่กันในประเทศเราประเทศเดียวอย่างเงี้ยไม่สนใจชาวโลกอะไรเงี้ยอันนี้ได้นะครับมาตรฐานสีไทยก็คงไม่มีไว้ใครว่าแต่ทุกวันนี้เรามันเป็นประเทศอยู่ไม่ได้โดยลำพังนะครับ
มันต้องแคร์ชาวโลกแล้วมันมีโลกเนี้ยคนบนโลกเนี้ยมันมีมาตรฐานครับมันมีมาตรฐานและมาตรฐานนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการเข้าสู่มาตรฐานก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะครับสินค้าบริษัทจำนวนมากที่ส่งออกต่างประเทศเนี่ยต้องทำ ISO นะที่เราเห็นไว้เห็นไหมบริษัทนี้ขึ้นเวลาขับรถผ่านบริษัทมันจะมีขึ้นหมายว่า ISO หรือเวลาเขาโฆษณาว่าเขาได้ ISO อะไร ISO ตรงนี้ก็เป็น ISO ที่พูดถึงเรื่องของการที่เขามีมาตรฐานขึ้นอยู่ ISO แต่ละประเทศประเภทนะครับประเภทก็พูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับบางประเภทก็พูดถึงความรับผิดชอบต่อคนงานนะครับคนทำงานในโรงงานนะครับบางประเภทก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่การค้ามนุษย์มี ISO ที่พูดถึงการค้ามนุษย์ด้วยมันจะต้องไม่มีห่วงโซ่ของสินค้าใดๆเลยที่ไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เหมือนกับที่มีบริษัทส่งออกกุ้งรายหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นกุ้งเลี้ยงนะแต่ว่าส่งไปยุโรปไม่ได้เพราะยุโรปเขาเอนตี้เลยเขาบอกว่าไอ้กุ้งที่มาจากบริษัทนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องค้ามนุษย์อ้าวมันกุ้งเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้เอาประมงไปจับปลาข้างนอกทำไมมันมีปัญหาเขาบอกว่าอาหารที่เอามาให้กุ้งเลี้ยงเนี่ยมันเป็นเศษอะเป็นพวกปลาป่นอ่ะที่เอามาจากการที่ไปจับปลาในทะเลแล้วก็มีการใช้แรงงานทาสนี่คือหมายว่าไอ้สายไอ้ห่วงโซ่ของธุรกิจที่เขาจะต้องมีความเชื่อมโยงกันนะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องมือเครื่องไม้หรือปัจจัยอะไรต่างที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาต้องเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้ามนุษย์เด็ดขาดนี่เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกแล้วถ้าประเทศไทยจะยืนอยู่บนสังคมโลกอย่างสง่าผ่าเผยเราก็ต้องรับฟังนะครับอย่างเช่นเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยไอ้นี่มันเป็นสากลนะครับดังนั้นประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรืออยู่ในเงื่อนไขพิเศษใดบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพยายามกลับคืนสู่มาตรฐานสากลให้ได้ไอ้การมาพูดบอกเนี่ยอะไรนะประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือแบบธุรกิจแบบไทยๆที่ไม่แคร์ไม่ต้องสนใจต่างประเทศอะไรอย่างนี้ทำไม่ได้นะครับทำไม่ได้ เพื่อนผมที่ขออภัยเพื่อนผมเราเพิ่งเล่าให้ฟังบอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแม้แต่ห่านนะครับบางรัฐไม่สามารถที่จะให้เลี้ยงห่านเพื่อจะไอ้เขาเรียกอะไรกินในตับห่านไอ้ธุรกิจแบบเลี้ยงแล้วกินตับห่านเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้การเลี้ยงไอ้การที่กินตับห่านเนี่ยนะครับภัตตาคารหรืออะไรที่มันขายตับห่านเนี่ยมันจะต้องเลี้ยงในรูปแบบที่มันทารุณกรรมนะครับของเรามันมีอะไรฮะไก่กะทิใช่ไหมที่เลี้ยงกันแบบอยู่ในที่แคบๆแล้วก็แบบให้หยอดอะไรอย่างเงี้ยล็อกมันไว้แล้วก็ให้หยอดไอ้อะไรต่างเงี้ยมันจะผิดนะครับมันจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการคุ้มครองสัตว์ละในอังกฤษมีพรรคการเมืองเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องกรีนพีซนะไอ้กรีนพรรคกรีนนะครับที่เกี่ยวกับพรรคสิ่งแวดล้อมแต่ว่ามันมีพรรคคุ้มครองสัตว์เลยนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้เสียงในสภาในอังกฤษเท่านั้นแต่ว่ากระแสเหล่านี้มันจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วมันเป็นประเด็นต่อผู้บริโภคด้วยนะกลับมาประเด็นเรื่องประมงไทยนะครับเมื่อเราเนี่ยนะครับต้องนำเข้าแรงงานจำนวนมากเนื่องจากว่าออเดอร์การส่งสินค้าทะเลเราเนี่ยออกไปต่างประเทศนั้นเยอะมากพอส่งออกไปต่างประเทศเยอะมากเราก็ต้องมีเรือไปจับมากใช่ไหมครับแล้วราคาพลังงานน้ำมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเวลามันจับแต่ละทีเนี่ยมันก็ต้องออกไปไกลๆแล้วก็จับให้มันได้เยอะๆใช่ไหมครับไอการทำงานแบบนี้รูปแบบการทำงานสภาพการทำงานเช่นนี้ก็ทำให้คนทำงานนั้นจะต้องทำงานหนักและการทำงานหนักนั่นเองเนี่ยก็จะทำให้คนไม่อยากไปทำนะครับมีการโดดเรือหนีบ้างหนีไม่อยากไปทำบอกไปสมัครงานไปลงเรือโอ้โหคนตอนนี้ลองไปประกาศสิครับบอกว่าอยากไปทำงานลงเรือรับสมัครคนงานลงเรือมีใครมันอยากไปครับไม่ใช่เรือสำราญนะครับเรือประมงหรือแม้แต่กฎหมายไทยนี่นะครับเรามีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยบางคนบอกโอ้โหเนี่ยเราทำแม่ก็ทำงานบนแรงงานก็เราก็ทำใช้มาตรฐานไม่ได้เหรอแต่ว่าผมเรียนไว้ก่อนว่าพรบคุ้มครองแรงงานนั้นเนี่ยไม่ครอบคลุมถึงแรงงานประมงนะครับนี่ผมยังแปลกใจว่าไอ้ตอนออกกฎหมายแล้วมีการเขียนข้อยกเว้นเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานนั้นเนี่ยเหตุไฉนเนี่ยพรบคุ้มครองแรงงานถึงไม่คุ้มครองแรงงานในกิจการประมงช่วงหลังๆนี้เนี่ยต้องถึงขนาดว่าไปหลอกล่อกันนะ
อย่างที่มันมีข่าวเรื่องไปหลอกคนจากที่ขนส่งใช่ไหมที่หมอชิดที่หัวลำโพงหรือที่ต่างๆนี่นะครับหรือแม้เอาคนเร่ร่อนที่แบบไม่มีงานทำพวกบุกไม่ไร้บ้านอะไรเงี้ยหลอกไปทำงานบนเรือประมงนะบางรายหลอกว่าจริงๆหลอกว่าไปทำงานด้วยกันไหมนะครับไปเลี้ยงเป็ดเนี่ยเขาบอกไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่สุพรรณแต่สุดท้ายพาวกกลับไปปุ๊บ ก็ไปลงเรือแล้วเวลาเขาหลอกคนไปลงเรือเนี่ยถามว่าอ้าวเวลาเขาหลอกไปเวลาลงเรือทำไมไม่หนีขอโทษนะครับเวลาเขาล็อกไปแล้วนี่นะครับเอาไปส่งเนี่ยมันจะมีคนค้ามนุษย์เป็นท่อนๆแล้วก็จัดส่งกันเลยครับเหมือนขายหมูขายผักเลยพอไปส่งถึงใกล้ท่าเรือปุ๊บเนี่ยเขามีบ้านเลยนะครับเป็นบ้านเลยบ้านแล้วนี่ปิดประตูปิดตายนะครับเอาคนยัดเข้าไปได้เสร็จแล้วก็ปิดเลยและรอบบ้านก็เป็นรั้วสูงมีคนถือปืนนะครับเดินรอบถืออาวุธคอยตรวจตราตลอดมีการบุกจับเป็นข่าวนะครับมีมูลนิธิมีเอ็นจีโอหลายองค์กรทำงานกับรัฐนะครับแล้วก็เข้าไปบุกจับนะครับกรณีที่มีการกักขังแรงงานเพื่อที่จะเตรียมตัวส่งไปที่บนเรือเรือประมงนี่นะครับเวลาใครเป็นเจ้าของเรือประมงเนี่ยเขาจะไม่ใช่มีเรืออยู่แค่ลำสองลำนะครับเรือพวกธุรกิจพวกนี้มาเป็นนายทุนใหญ่เขาก็จะมีเรือจำนวนมากแต่ว่าเจ้าของเรือส่วนใหญ่ไม่ได้ออกเรือเองนะครับคนที่ออกเรือคือใต้กงใต้กงเนี่ยจะเป็นคนที่มีทักษะนะครับถือว่าเป็นผู้นำบนเรือนะครับเขาไม่ต้องมีเรือเองก็ได้นะครับแต่ว่าไปทำเช่าเรือนะครับหรือร่วมทุนนะครับกับเจ้าของเรือหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเมื่อใต้กงเนี่ยจะออกจับปลาเขาจะต้องหาคนงานทีนี้คนงานที่จะอยู่บนเรือนี่นะครับมันก็จะต้องมีตั้งแต่8คนถึง15คนอันนี้แบบเรือจิ้มลิ้มนะครับเรือเล็กๆ ก็จะเริ่มจาก8ถึง15คนก็ต้องเซตทีมให้ได้ก่อนเหมือนจะเตะฟุตบอลกูต้องมีเซตทีมก่อนสร้างขึ้นมา1หน่วยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีออเดอร์ไปจะมีนายหน้าจัดหาแรงงานให้อาจจะมีคนเก่าละส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีส่วนหนึ่งก็เป็นการจัดหาแรงงานอย่างที่ผมเรียนว่าคนมันเริ่มไม่อยากจะมาทำงานบนเรือแล้วนะครับก็มีนายหน้านะครับจ่ายเงินไปต่อหัวนี้ไม่ถูกนะครับเป็นหมื่นนะครับใต้กงจะต้องจ่ายให้กับนายหน้าเป็นหมื่นต่อคนเพื่อที่จะเอาคนงานนั้นมาอยู่บนเรือแล้วก็ออกไปแต่เวลาก่อนที่จะออกไปนั้นเนี่ยนะครับเวลาออกไปนั้นเนี่ยกระบวนการมันก็เหมือนเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเพราะกำลังออกนอกน่านน้ำใช่ไหมครับหรือประมงเหล่านี้ก็จะต้องมีเอกสารไปทำธุรกรรมอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเอกสารตัวนั้นเราเรียกว่าซีแมนบุ๊กเป็นสมุดหนังสือเดินทางทะเลนะครับซีแมนบุ๊กเนี่ยก็เหมือนพาสปอร์ตเวลาใครจะออกไปก็ต้องทำนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรู้ว่าเรือลำนี้ชื่ออะไรนะครับใครเป็นเจ้าของใครเป็นผู้นำแล้วในเรือลำนั้นมีใครอยู่บนเรือบ้างปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคนงานที่ไปอยู่บนเรือประมงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะเราจะมีมติครม.นะครับในการที่อนุญาตให้คนงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองประเทศไทยจะสามารถทำงานได้มีอยู่3สัญชาติก็คือเขมรพม่าลาวอันนี้รู้กันนะเรามีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยนั้นหลายล้านคนประมาณสัก3ล้าน 2-3 ล้านคนได้ที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนนะครับอันนั้นเนื่องจากว่ามันเกิดการไหลบ่าของแรงงานที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วมันไหลเข้ามาว่าเศรษฐกิจมันเกิดความเหลื่อมล้ำกันมากประเทศไทยนี่เศรษฐกิจดีโตวันโตคืนนะครับขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเรานี้เศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นก็มันเป็นธรรมดานะครับเขาก็เคลื่อนย้ายเข้ามาทำมาหากินทีนี้เนี่ยมันก็จัดการไม่ไหวก็ลุงหลังวันหนึ่งรัฐบาลก็เลยเอาวะไหนๆก็ยอมรับความเป็นจริงแล้วจับก็จับไม่หมดนะครับเอาขึ้นทะเบียนเลยแล้วกันจะได้รู้ว่ามีอยู่กี่คนและใครเป็นใครอยู่ที่ไหนนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว3สัญชาติก็เลยเกิดขึ้นสถานะทางกฎหมายของแรงงานเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองนะครับเป็นคนเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันนี้เป็นภาษากฎหมายเลยเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่หากสามารถไปลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการตามมติครม.นะครับบุคคลนั้นก็เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่อนุญาตให้อยู่ได้ชั่วคราวตามมติครม.คือ1ปีแล้วจะต้องต่อทะเบียนทุกปีไปในขณะที่คนลงทะเบียนแล้วนะครับอาศัยอยู่ได้ปีนึงกระทรวงแรงงานก็ผ่อนปลนให้กับคนที่มีบัตรมาลงทะเบียนนั้นสามารถที่จะทำงานนะครับขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานได้นะครับการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานก็ต้องประกาศตัวเองเป็นขึ้นทะเบียนแรงงานก่อนแต่ว่าเวลาจะไปทำงานนั้นเนี่ยก็จะต้องจับคู่กับ
นายจ้างนายจ้างก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนนายจ้างครับพอขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนแรงงานและถ้าจะมีการทำงานร่วมกันก็จะต้องจับคู่นะครับจับคู่กันนะเมื่อจับคู่กันได้เสร็จแล้วจึงสามารถทำให้กระบวนการเหล่านั้นถูกต้องตามกฎหมายได้คนงานก็ไปทำงานกับนายจ้างอยู่ที่บ้านเลขที่นี้นายจ้างชื่อนี้นี้เวลาคนงานหายไปหรือเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถไปติดตามกับนายจ้างได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนงานทำงานไปได้2เดือน3เดือน6เดือนอะไรก็แล้วแต่แล้วเกิดไม่พอใจจะย้ายออกไปอยู่นอกพื้นไปอยู่ที่บริษัทอื่นทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณทำงานกับใครคุณก็ต้องทำงานอยู่ตรงนั้นไม่สามารถเปลี่ยนงานได้อันนี้เป็นช่องว่างอันหนึ่งนะครับดังนั้นคนที่มาลงทะเบียนในตอนต้นนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีเจตนาน้อยมากหรอกครับที่จะมาทำงานกิจการประมงงั้นคนพวกนี้บางคนก็มีบัตรแรงงานนะครับขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานแต่ว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับนายจ้างซึ่งเป็นนายจ้างที่ทำกิจการเรือประมงจับปลาประมงจับปลานะครับดังนั้นเนี่ยไอกระบวนการที่จะทำให้ไปออกขอใบหนังสือไอที่เรียกว่าซีแมนบุ๊กแล้วก็ทำเรื่องที่จะไปทำงานออกไปทำงานบนเรือนี่จะทำตามถูกกฎหมายนะครับมันก็เลยทำไม่ได้มันทำยากทำไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วไม่ถูกต้องนะครับข้อที่จริงที่ปรากฏขึ้นก็เกิดขึ้นก็คือว่าเอกสารที่การทำซีแมนบุ๊กนั้นเป็นเอกสารซึ่งไม่ใช่เจ้าตัวจริงๆดังนั้นเวลาเราไปเช็คข้อมูลนะครับทะเบียนว่าเอาเรือลำนี้ชื่ออะไรนะครับมีลูกเรืออยู่กี่คนนะครับแล้วลูกเรือชื่ออะไรกันบ้างนั้นน่ะโดยข้อที่จริงฐานข้อมูลที่รัฐบาลที่ทางราชการมีอยู่เนี่ยกับตัวจริงๆที่อยู่บนเรือนั้นไม่ตรงกันมันไม่เหมือนกับเดินทางไปที่เขาเรียกอะไรเวลาคุณขึ้นเรือเสร็จแล้วคุณก็ไปออกเรือเสร็จแล้วคุณก็ไปออกกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิมีช่องเดินเป็นล็อกเป็นแถวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับเวลาก็จับปลาขึ้นเวลาจะขึ้นฝั่งหรือลงเนี่ยนะครับเขาก็ไปขึ้นตามท่าเรือของเขาเองมุมของเขาเองขึ้นตรงไหนก็ได้มันก็แค่เป็นกระบวนการทางเอกสารไอ้นี่เป็นปัญหาใหญ่มากนะครับทำให้เราไม่สามารถรัฐเนี่ยไม่สามารถที่จะติดตามหรือรู้ระบุตัวบุคคลได้ชัดเจนว่าแรงงานที่อยู่บนเรือประมงนั้นมีกี่คนและเป็นใครและเมื่อออกไปแล้วเวลากลับมานั้นกลับมาหรือเปล่านะครับไอ้การตรวจสอบตรงนี้จะต้องเป็นพื้นฐานนี่เป็นจุดอ่อนที่สุดในระบบนะครับแล้วเวลามีการติดตามกันนะครับในการติดตามกันว่าคนนี้ยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นจะต้องมาแก้ไขในจุดนี้ให้ชัดเจนนะครับจะต้องหาทางว่าจะทำยังไงเพราะว่าคือคนที่เป็นเจ้าของเรือนะครับหรือใต้กงเขาก็อาจจะอยากนะครับจริงๆเขาก็อยากจะทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละแต่ว่าแรงงานมันไม่มีบัตรอะแรงงานไม่มีบัตรแล้วจะมาทำไอ้ตัวซีแมนบุ๊กได้ยังไงแล้วจะไปลงทะเบียนได้ยังไงในเมื่อกฎหมายมันไม่ให้แล้วที่สำคัญเรือบางลำนี้ไปหลอกเอาคนงานมาไปซื้อคนงานมานะครับไปซื้อจากเอเจนต์ที่มีการนำคนงานพวกนี้มานะครับแล้วเอามาอยู่บนเรืออาจจะมีความคืบหน้าในรัฐบาลนี้อยู่บ้างในประเด็นว่าในเรื่องการทำให้เรือแต่ละลำเนี่ยมีการกำหนดนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่า GPS GPS เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้รู้ตำแหน่งเรดาร์ใช่ไหมครับเรียกตำแหน่งเรดาร์ตำแหน่งดาวเทียมก็คือใช้ดาวเทียมเนี่ยกำหนดตำแหน่ง GPS นะครับรู้ว่าเรือลำนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็จัดทำฐานข้อมูลทำชื่อมันแล้วก็ทำฐานข้อมูลแต่ว่าไอ้ GPS เนี่ยมันเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของมันเลยเนี่ยมันเกิดจากการที่กองเรือไทยเนี่ยนะครับเวลาไปจับปลาในต่างประเทศแล้วไปขอประธานบัตรอย่างคุณไปจับปลาที่อินโดนีเซียเนี่ยคุณจะต้องไปขอประธานบัตรก่อนนะครับขออนุญาตก่อนขออนุญาตในสูงต้องจ่ายค่าเหมือนจ่ายค่าสัมปทานอะไรแบบนี้แต่เรื่องประธานบัตรนะครับพอได้ประธานบัตรมาใบหนึ่งปุ๊บเราบอกว่าเรือลำนี้ชื่อสมมุตินะครับชื่อสมบัติเรือสมบัติได้สิทธิในการไปจับปลาในเขตหน้าน้ำในอินโดนีเซียบริเวณนี้อะไรว่ากันไปนะตั้งแต่วันที่นี้ถึงวันที่นี้แต่เวลาจริงๆเนี่ยไอ้ประธานบัตร1ใบมันแพงนะปรากฏว่ามันมีเรืออีกหลายลำชื่อสมบัติเหมือนกันข้างเรือนี่เขียนสมบัติเลยคือถ้านึกไม่ออกเรานึกถึงพวกแท็กซี่ป้ายดำป้ายแดงไอ้ป้ายเหลืองสมัยก่อนที่มัน
มันยังมีปัญหาเรื่องโควต้ารถแท็กซี่ใช่ไหมครับมันก็มีการสวมป้ายหมายความว่าทะเบียนเดียวกันเนี่ยโอ้โหมีหลายคันเลยวิ่งกันยั่วเย้ยเลยงั้นไอ้เรือประมงก็เช่นกันเมื่อก่อนมันมีปัญหาแบบนี้นะครับไปขออนุญาตจับปลาลำหนึ่งแต่ว่าไปโกงเขานะครับมีเรือหลายลำอันนี้ก็เป็นปัญหาบางลำก็ไม่ได้ไปขอก็เลยนะครับไปจับปลาเขาก็จับได้เสร็จเขาเอาไปขังแล้วครับมันก็เหมือนคนงานต่างด้าวคนต่างด้าวมาทำงานในเมืองไทยพอตม.จับได้ทำไงก็ไปขังอยู่สวนภูแล้วครับแล้วก็ส่งออกนะครับบางทีก็ไปติดคุกก่อนนะครับมันเหมือนกันเขาก็เอาไปขังโอ้โหมันเยอะมากเลยนะครับมันเยอะมากนะมันก็กลายเป็นปัญหาทีนี้ไอ้คนไปโดนจับเนี่ยมันก็ถูกบังคับถูกหลอกมาให้มาทำงานจะไม่ไปทำงานมันอยู่บนเรือแล้วไม่ทำงานก็ตายอาจจะมีการจ่ายเงินด้วยนะไม่ใช่จ่ายตังค์นะครับบางคนก็ได้ตังค์นะครับบอกว่าทำงานครบดิวเสร็จก็จะให้ตังค์ เพื่อลดแรงกดดันเอาหน้ามาช่วยทันทำมันทำไหนๆก็กลับไปไม่ได้แล้วก็ทำงานไปแล้วกันนะจับครบเสร็จก็เอาตังค์ไปนะก็หาทางบางทีก็ได้กลับเข้ามาแล้วก็ได้เงินทองกลับไปหรือบางคนก็ได้เพียงเล็กน้อยหรือเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายไม่ลงรายละเอียดนะครับจริงๆมีเรื่องเล่าที่เรียกว่าโศกนาฏกรรมจำนวนมากที่เกี่ยวกับเรื่องกิจการบนเรือประมงนี่เยอะมากดังนั้นแรงงานที่ไปลงเรือเนี่ยก็จะถูกอยู่ในจุดที่เรียกเป็นค้ามนุษย์แต่ว่ากฎหมายบางประเทศมันไม่มีกฎหมายการคุ้มครองเหยื่ออย่างเช่นในมาเลเซียในอินโดนีเซียมันไม่มีนะครับผมเข้าใจว่าอินโดไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณเป็นเหยื่อนะครับเขาจะไม่ปฏิบัติการกับคุณในฐานะของคนที่หลบหนีเข้าเมืองไม่ได้เขาไม่จับคุณไปขังแต่ว่าเขาจะคุ้มครองดูแลเลยนะครับไม่มีโทษแต่ว่าในต่างประเทศกฎหมายมันไม่เหมือนกันคนพวกนี้ก็ต้องไปรับโทษทั้งที่ไม่อยากมาลงเรือนะครับไม่อยากจะมาเดินทางถึงประเทศอินโดนีเซียหรือมาเลเซียแต่ว่ากฎหมายมันกฎหมายบ้านเขาไม่มีคุณมาได้ก็ถือว่าสมรู้ร่วมคิดกันคือเขาไม่เข้าใจในมิติการค้ามนุษย์แล้วมาถึงวันนี้มันก็เรียกว่ามันปริแล้วครับหนองแตกแล้วแต่ไอ้ที่สะสมกันมาถึงยุคอันนี้ผมก็เห็นใจคุณประยุทธ์นะครับเวลาแกพูดเรื่องนี้ผมฟังแล้วเข้าใจได้เลยผมติดตามปัญหาเรื่องนี้มา10ปีนะครับที่เป็นตู่เป็นตะเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาอ่านหนังสือพิมพ์เอานะครับสนใจติดตามนะครับมีงานการบางด้านผมไปเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เดินทางมาถึงวันนึงที่มันวิกฤตจริงๆเลยครับไม่ทำก็ไม่ได้ไม่แก้ก็ไม่ได้จะไม่บอกความจริงไม่ยอมรับความจริงก็ไม่ได้ครับเพราะว่าต่างชาติเขาก็จับตาหรือไม่งั้นเราก็ต้องอายฮะคนไทยต้องมีสามัญสำนึกแล้วครับเราจะร่ำรวยจะมีรายได้จากการที่การขายปลาแต่ว่าการจับปลากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากการใช้แรงงานทาสนะครับผมเคยสัมภาษณ์คนที่ไปอยู่บนเรือ3ปีกลับมานี่โอ้โหผิวหนังนี่เป็นเกลื่อนเป็นแผลเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นโรคผิวหนังเต็มตัวเลยเพราะอยู่บนเรือมันไม่มีน้ำอาบแล้วครับคุณจะมีน้ำคุณจะได้อาบน้ำแบบอาบน้ำจืดได้ก็ต่อเมื่อฝนมันตกอ่ะมีน้ำกินให้แต่ว่าไม่มีน้ำอาบครับกลับมานี่แผลเต็มเลยผมนี่ยาเป็นแมนจูนลากถึงหลังเลย3ปีฮะหนีออกมาได้ด้วยความแบบโอ้โหเทคนิคแผ่วๆหาเอาพวกเศษพวกอะไรพวกก้อนหินทรายเลยเนี่ยแอบเข้าไปทิ้งไว้ในเครื่องยนต์นะให้เครื่องยนต์มันน็อกพอเครื่องมันน็อกเสร็จก็มีเรือลากเข้าไปในบนเกาะฮะขึ้นฝั่งแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนั้นหนีฮะมีเคสแบบนี้เยอะแยะแล้วมีเคสที่โดดหนีโดดลงเรือตายลงแบบหนีตายแล้วก็ไปตายอยู่บนทะเลนะครับเรื่องนี้ลองถามเอากับพวกประมงพื้นบ้านดูได้คนที่เป็นประมงพื้นบ้านเนี่ยผมเคยไปสัมภาษณ์เรื่องนี้กับประมงพื้นบ้านชาวประมงพื้นบ้านที่ออกไปเรือใกล้ๆเขาไม่ได้ออกไปไกลๆเขาจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหเนี่ยพวกนี้เคยมีประสบการณ์ในการไปช่วยเหลือคนที่โดดเรือนะแรงงานโดดเรือคือหมายความว่าพอขึ้นไปบนฝั่งสักพักหนึ่งปุ๊บหาจังหวะได้เขาโดดเรือนะลอยคออยู่แล้วก็ถ้าไม่ไกลนะก็จะมีประมงพื้นบ้านอยู่ฉะนั้นก็ไปขอทำช่วยเหลือกลับมาอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกันค้ามนุษย์ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องจัดการปัญหาแบบนี้แล้วก็เผชิญหน้ากับปัญหานี้นะครับแล้วก็
เดี๋ยวช่วงสงกรานต์นี้ไม่รู้เทปนี้จะมีผลต่อสถานีทีวีของเราหรือไม่นะครับแต่ว่าเห็นข่าวว่าจะมีการปิดพักชั่วคราวนะครับแต่ว่ายังไม่รู้วันไหนนะครับแต่ว่าช่วงเดือนเมษายนนี้เห็นข่าวว่านะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีท่านผู้ใดที่มีอำนาจมีอะไรเกี่ยวข้องที่ต้องการสั่งการให้ปิดช่องนี้สักอาทิตย์นึงก็ปิดเอาช่วงสงกรานต์นะครับตากล้องของเราทีมงานของเราจะได้พักผ่อนนะครับถือโอกาสพักผ่อนนะครับนายสถานีก็ไม่ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับให้บี้เลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับช่างกล้องแล้วก็ทีมงานในสตูดิโอทั้งหลายก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราจะถูกปิดสถานีสักอาทิตย์หนึ่งในช่วงสงกรานต์นะครับก็ช่วยกรุณาสั่งปิดมาเลยนะครับเราจะได้ไม่มีความขัดแย้งกันในเรื่องนี้แต่ว่าเอาช่วงนี้นะเอาช่วงสงกรานต์เลยนะครับและสำหรับคนที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับผมโฆษณานิดนึงนะครับคนที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับสั่งซื้อนาฬิกานี่นะครับสามารถสั่งนาฬิกามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0988722616นาฬิกา2475นะครับ0988722616นะครับเป็นนาฬิกาแขวนนะครับตัวเรือนเป็นไม้ตัวบุตรคณะราษฎรเป็นทองเหลืองครับขนาด18นิ้วนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาครับประชาชน 3.0 พบกันใหม่เมื่อเปิดสถานีครับสวัสดีครับ